สวัสดีค่ะแอบถ่ายน้องเต่านะคะนี่ตัวเล็กนะคะอาบน้ำถูให้เขาแล้วนะคะเขาชอบกินนี่ค่ะใบตำลึงกับผักบุ้งนะคะแล้วอาหารเม็ดของน้องเต่าเล็กนะคะน้องคนนี้นะคะนี่เดี๋ยวดูตัวก่อนนะคะน้องนี่ก็จะชื่อว่าน้องทอนะคะตรงที่นอนปั้มนั่นก็ชื่อว่าน้องเพชรเขาไปมีเขาชอบกายนี่ค่ะได้แสงแดดได้ไหมคะต้องให้โดนแสงแดดนิดๆนะคะนี่แสงแดดนะคะแสงแดดตรงนี้นะคะให้มาสว่างตรงตัวเขาเขาก็จะมาอยู่ตรงตัวนะคะเขาจะอยู่สักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะหลบไปที่นี่นะคะนี่เพิ่งเอาเขามาเลี้ยงนะคะเพราะว่าเขาเดินสองตัวนี่เขาเดินออกมาข้างนอกแล้วก็เจอสองตัวแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงเลยเขาบอกว่าเลี้ยงเต่านะคะก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งนะคะเลี้ยงเขาให้เขาอิ่มนะคะน่ารักมากค่ะรู้เรื่องนะคะขอให้เรามีปฏิสัมพันธ์หรือว่าสัมผัสเขานะคะเขาจะมีความรู้สึกแล้วน้องเต่านี้เขาเชื่องนะคะเชื่องค่ะเขารู้เดี๋ยวเขาจะมาฟังนะคะอันนี้เต่าเล็กนะคะมีนะคะนู้นนะคะกินอาหารเม็ดนะคะแล้วจะเปลี่ยนน้ำตอนนี้ก็เป็นอ่างเล็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบเป็นอ่างใหญ่ๆตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะคะรอให้โตอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นอ่างใหญ่ๆนะคะแล้วเขาจะขึ้นมากินอาหารบนนี้นะคะอาหารเม็ดเราก็โรยไปนะคะอ้าวท้อไอ้เพชรนี่ชื่อเพชรนะคะเพชรทองตัวเล็กกว่านะคะพอก็อีกตัวนึงนะคะจะจำตรงนี้นะคะนี่นะคะดูนะคะดูน้องเต่าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เลี้ยงเขานะคะก็เป็นสิริมงคลเราไปปลอดน้องเขายังเล็กเนาะเขาใครปลอดเขาคงก็จับไปอีกเราเลี้ยงเขาให้เขาอิ่มนะคะอิ่มแล้วเขาก็เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดของเรานะคะพอเราถ่ายเขาเนี่ยเขารู้เรื่องหมดนะคะเขารู้เรื่องนะคะเพราะว่าเราอาบน้ำมาน้องตัวนู้นน่ะชื่อเนื้อคอมองนะคะเข้ากล้องไหมเข้ากล้องไหมจ๊ะหลบเลยอายกล้องแต่น้องนี่ไม่อายกล้องนะคะเราต้องเอาผ้ายัดไว้ตรงนี้นะคะเพราะเขาชอบเอาหัวเข้าไปดุนตรงนี้นะคะเข้าไปแล้วเดี๋ยวออกไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้ผ้านะคะนี่มันไม่ช้าเปลี่ยนน้ำไปนะคะนี่เขาไม่ยอมไปไหนนะคะนี่นะคะเพชรไม่ไปไหนนะคะเพชรอยู่ข้างบนเพชรอาบแดดค่ะอาบแดดแดดจะส่งมาสักพักเดี๋ยวแดดก็หมดแล้วค่ะนี่นะคะโอ้โหนี่แหละค่ะถ่ายเขาชอบถ่ายชอบเล่นกล้องนี่ชื่อน้องทองนะคะน้องทองจะตัวเล็กน้องทองตัวเล็กกว่านี่น้องเพชรน้องเพชรไม่ใช่น้องพลอยทองเพชรพลอยนะคะอันนี้จะมีชื่อ3ชื่อนะทองเพชรพลอยนะคะนี่ไม่ไปไหนค่ะชอบเข้ากล้องนะคะแหมเจ้าชอบเข้ากล้องอย่างนี้เลยจ้าเออแหมมองนะคะมองเราต้องจับกระดองเขาบ่อยๆนะคะให้เขามีความสัมผัสกับมือเรานะคะแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะเอาเขาเดินอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะค่ะเอาเขาเดินอยู่ในบ้านนะคะแล้วต้องหมั่นนะคะเช็ดเบาๆที่กระโดเนี่ยที่กระดองเขานะคะนี่นะคะแล้วก็ล้างตรงใต้ท้องนะคะเอามือเบาๆเช็ดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีที่จะไข้ติดนะคะนี่ค่ะน้องนะคะเดี๋ยวมาอีกมุมนึงนะคะดูพี่ใหญ่นะคะเราให้ดูนะคะพี่ใหญ่วันนี้พามาแต่ละวันก็จะพามาปฏิสัมพันธ์นี่คือพี่ใหญ่นะคะชื่อว่าสิงสองนะคะนี่สิงสองนี่เขาจะกินเก่งมากนะคะรู้เรื่องนะคะชะโงกคอมองเวลาเขามาเขาก็จะมองเรานะคะมองแล้วก็ว่าอุ้ยพูดอะไรเนาะให้ผมฟังด้วยสิพูดอะไรเนาะวันนี้ผมกินอิ่มนะกินอิ่มท้ายท้องนะคะกินอาหารนะคะอาหารเม็ดที่ลอยๆนะคะเดี๋ยวเขาก็กินหมดนะคะอาหารเต่ากับขนาดกลางขนาดเล็กนะคะเราพอโตหน่อยก็จะเป็นเม็ดใหญ่นะคะเพื่อเสริมสร้างนะคะอะไรเขาเรียกอะนี่เขาเรียกกระดองเนาะของเต่านะให้แข็งแรงนะคะแหมอายแต่สิงสองนี่เขาจะไม่อายเขาชื่อสิงสองนะคะตัวนี้ชื่อสิงสองนะสิงสองนะก็จะรู้เรื่องมากที่สุดนะคะ
วันนั้นอ่ะจับอาบน้ำเอาออกมาเช็ดตัวอาบน้ำถ่ายนะคะอึใส่มือแม่เลยอึใส่มือแม่เลยนะคะเลี้ยงเขาก็ต้องรักเขานะคะนี่นะคะเนี่ยก็จะรู้เรื่องนะคะเนี่ยจับผิวเขานะคะเข้ามานะคะเขาจะรู้เรื่องหมดนะคะเขาชอบนะคะต้องมีความเป็นสัมพันธ์กับเขาเรื่อยๆที่แดดออกนะคะเขาจะชอบแดดไม่ยอมไปเลยพระเอกของเราไม่ไปเลยนะคะพระเอกไม่ไปเลยนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะชีวิตนะคะแต่ละชีวิตนะคะเขาแบบเป็นน้องเต่าที่เขาเดินกลางทุ่งเขาก็เดินออกมาแล้วเกือบเดินตามเป็นขบวนรถเกือบทับใช่ไหมบางตัวรถเกือบทับนะคะก็เลยเอามา1ตัวนะคะเห็นก็มีเจอเอ๊ะลูกเต่าที่ไหนนะคะแล้วก็เอามาแล้วคงจะเพื่อนๆคนที่ไอ้นั่นเขาก็ที่เขาเลี้ยงเขาก็ให้มาเนาะแล้วก็เอามาเลี้ยงเขานึกว่าเราเอามาเราบอกเราไม่ได้ปล่อยหรอกเราจะเอามาเลี้ยงนะคะเขาว่าเห็นเราเลี้ยงเขาบอกว่าเราก็อ่านนะเลี้ยงเต่านะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะให้เขาอิ่มนะคะให้เขากินนะคะแล้วก็เลี้ยงเขาให้มีความสุขชีวิตก็จะราบรื่นนะคะราบรื่นนะคะอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเราก็ดูมานะคะอย่างนี้แล้วก็มีความค่ะเดี๋ยวก็พอโตอยู่นิดนึงก็เปลี่ยนถังใหญ่ให้เขาว่าทำอยู่กำลังว่าจะทำข้างบนนี้นะคะให้เป็นถังใหญ่นะตอนนี้เขาเล็กไปก่อนนะคะคนที่ทำเขายังไม่ว่าต้องรอบ้านของหนูน้อยๆน้อยๆก่อนนะคะนี่นะคะดูพฤติการการถ่ายทำเขานะคะดูกันนะชมปฏิสัมพันธ์กันหน่อยสิจ้าไหว้เขาดูหน่อยไหว้ทำที่ชม FC ดูหน่อยลูกนะไหว้ดูหน่อยนะคะแต่ละวันเราก็จะเอาชิ้นในแต่ละวันนะคะเอามาให้ดูนะคะจะไหว้แบบนี้นะคะอาจจะแคบไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราทำให้ใหญ่กว่านี้นะคะตอนนี้เราก็กำลังทำให้เขานะคะทำให้เขานะคะเลี้ยงก็เลี้ยงให้เต็มที่นะคะวันนี้ที่บ้านก็เลี้ยงปลาแต่พระเอกของคนนี้เขาจะไม่ไปไหนนะคะก็ชอบอยู่บนแบบนี้แหละค่ะใครจะทำอะไรก็ช่างนะผมไม่สนใจนะคะเพศจะดูเพศได้ต่อเมื่อเขาอายุนานเยอะนะ8-9 เดือนจะรู้เพศได้นะคะเพราะนี่มันดูยังไม่ออกเท่าไหร่นะคะมาเลือกรวมๆไปนะคะเอานี่พี่เล่นอีกแล้วเดี๋ยวก็กลับแบบนั้นน่ะกลับแบบนั้นน่ะนะอ๋อกินอาหารเม็ดจ้าผมกินอาหารเม็ดไปรู้ผมกำลังกินอาหารเม็ดน่ะนะนี่ก็กำลังกินอาหารเม็ดกินเก่งนะคะกินทั้งผักอะไรนี่นะคะผักก็มีเป็นใบตำลึงก็ชอบนะคะกับผักบุ้งนะคะถ้าเป็นผักบุ้งไทยนี่นะคะจะชอบมากนะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องเต่านะคะของเรานะคะพระเอกนางเอกในเรื่องนี้นะคะบุญรักษาพระคุ้มครองซาทุกบ๊ายบายไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า